ยังไม่จบแค่นั้นครับความสัมพันธ์ระหว่างคนกลุ่มนี้ยังไม่จบแค่นั้นนะครับก็ในสักพักหนึ่งนะครับสักพักหนึ่งต่อมานะครับนายเคนที่เป็นผู้ชายเนี่ยเกิดชอบโดมขึ้นมาแล้วก็อยากจะมาจีบโดมอยากจะเป็นแฟนกับโดมแต่ว่าเฮ้ยเคนเป็นผู้ชายนะนะครับเคนเป็นผู้ชายนะแต่ว่าจะมาเป็นแฟนกับโดมได้หรือเปล่านะครับโดยข้อ7เนี่ยเราจะบอกว่าเอ้าถ้าสมมติว่าเป็นเพศเดียวกันเนี่ยมันก็เหมือนกับเบอร์โทรศัพท์เมื่อกี้ใช่ไหมถ้าเป็นเบอร์โทรศัพท์เป็นเพศตรงข้ามเราจะบอกเบอร์อันนี้ก็เหมือนกันครับเราบอกว่าเฮ้ยถ้าเป็นเพศเดียวกันเนี่ยเป็นแฟนกันไม่ได้นะเป็นแฟนกันไม่ได้นะถ้าเป็นเพศเดียวกันจะต้องมีการแบบเฮ้ยแบบเดี๋ยวฟ้าผ่านะเว้ยเป็นแฟนกันไม่ได้อะไรประมาณอย่างนี้นะครับฉะนั้นเราจะทำยังไงนะครับในเมธอดเซตแฟนนะครับให้แก้เมธอดเซตแฟนว่าถ้าเป็นเพศเดียวกันเป็นแฟนกันไม่ได้ก็สเต็ปเดียวกันนะครับไม่ได้ยากเลยก็ if นะครับthis จุด gender ก็คือคนปัจจุบันเป็นเพศของคนปัจจุบันนะครับถ้ามันเพศตรงกันข้ามกันนะครับกับคนที่จะมาเป็นแฟนก็คือ requester นะครับถ้าเป็นเพศตรงกันข้ามกันแน่นอนไม่เป็นไรครับเป็นแฟนกันได้ไม่ยากนะครับเป็นแฟนกันได้แต่ถ้าเพศเดียวกันนะครับเพศเดียวกันเป็นแฟนกันไม่ได้นะครับฉะนั้นมันก็จะบอกว่าให้โชว์ข้อความว่าเฮ้ยเดี๋ยวฟ้าผ่านะเว้ยฟ้าผ่าตายหน้าอะไรเงี้ยฉะนั้นเราก็จะสั่ง sis out นะครับบอกว่าไม่ได้เป็นแฟนกันไม่ได้จังว่าเดี๋ยวฟ้าผ่ากันหน้าเป็นแฟนกันไม่ได้จัง copy อยู่เลยได้ไหมเนี่ยขี้เกียจพิมพ์ปึ๊บใส่ข้อความตรงนี้ได้ไหมครับปึ๊บอ้าวไม่ออกไม่เป็นไรเดี๋ยวฟ้าผ่าเป็นแฟนไม่ได้นะแบบนี้ครับเนี่ยพอเป็นฟอนต์ภาษาไทยแล้วมันอีดิเตอร์มันเป็นเพี้ยนๆเนาะเดี๋ยวนะครับที่มันมองไม่เห็นจริงๆมันไม่ได้เออร์เลอร์นะถ้าที่อาจารย์ดูนะครับมันไม่เออร์เลอร์นะครับแต่ว่าพอเป็นภาษาไทยปุ๊บมันเลยดูเพี้ยนๆไปหน่อยนะครับมันเลยดูเพี้ยนๆไปหน่อยรันได้ไหมอาจารย์ขอดูก่อนนะครับรันไม่ได้มันตีเออร์เลอร์ขึ้นมาโอเคอาจารย์ขอเปลี่ยนนะครับภาษาไทยมันไม่ค่อยเวิร์คเท่าไหร่อาจารย์ขอเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษแล้วกันมันจะบอกโอ้ no อันเนี้ยไม่ได้นะครับก็คือเป็นแฟนกันไม่ได้นะครับฉะนั้นอาจารย์ขอเปลี่ยนภาษาอังกฤษเหมือนเดิมนะครับแล้วเราลองรันโปรแกรมดูครับถ้าสมมติว่าเห็นไหมถ้าเซตพลอยให้มาเป็นแฟนกับโดมก็ยังปริ้นค่าตามปกตินะครับแต่ถ้าเคนล่ะถ้าเคนจะมาแฟนกับโดมนะครับเคนจะเป็นแฟนกับโดมนะครับเพศเดียวกันนะครับแล้วก็รันโปรแกรมมันก็จะบอกว่าโอ้ no อย่างนี้นะครับแล้วก็เกตแฟนก็จะกลายเป็นเนาก็คือก็โดมก็ยังจะไม่มีแฟนอยู่ต่อไปก็เป็นแฟนกันไม่ได้นะครับก็จะเป็นโอ้ no อย่างนี้ขึ้นมานะครับทีนี้อาจารย์เซตเป็นพลอยกับคืนมาเหมือนเดิมนะครับอันนี้ก็คือจะเสร็จข้อ7นะครับเสร็จข้อ7ทีนี้ไปดูข้อ8กันนะครับดูข้อ8ต่อเลยแล้วกันเนาะข้อ8บอกว่า1ปีผ่านไปโอ้โหไวเหมือนโกหก1ปีผ่านไปโดมเริ่มจะนอกใจละโดมเริ่มจะนอกใจก็คือจะไปจีบเมไปจีบคนนั้นคนนี้นะครับทีนี้พอจะไปจีบเขาใช่ไหมล่ะเมก็ต้องถามว่าเฮ้ยโดมมีแฟนหรือยังนะครับมีแฟนหรือยังที่จะมาจีบเราเนี่ยนะครับแต่ด้วยความเจ้าชู้ของโดมก็เลยบอกว่าเฮ้ยถ้าเป็นเพศตรงข้ามมาถามนะเพศตรงข้ามมาถามเนี่ยเราจะบอกว่าเราไม่มีแฟนนะครับเราจะบอกว่าเราไม่มีแฟนแต่ถ้าเป็นแฟนเรามาถามเฮ้ยถ้าสมมติแฟนเรามาถามอ่ะเราจะต้องบอกว่าอ๋อสุดที่รักไงจ๊ะเป็นแฟนเราอะไรอย่างเงี้ยนะครับฉะนั้นทีนี้อาจารย์ก็ต้องไปแก้โค้ดนะครับเวลามาถามว่าเฮ้ยมีแฟนหรือยังปกติจะตอบตรงเลยว่ามีแล้วชื่ออะไรอันนี้เราจะมาเช็คว่าถ้าสมมุติว่าถ้าเป็นคนอื่นที่ไม่ใช่แฟนเรานะครับถ้าอันนี้อาจารย์ให้เช็คอะไรบ้างนะเดี๋ยวดูก่อนนะบอกว่าถ้าเป็นคนที่ไม่ใช่แฟนเรามาถามจะตอบอันนี้คือใครก็ช่างมาถามบอกไม่มีแฟนเท่านั้นอ่ะโอเคฉะนั้นแล้วแฟนเราคือใครครับลองดูนะในโค้ดนี้นะครับสมมติว่าโค้ดนี้คนนี้คือโดมแฟนของโดมคือ this จุดแฟนถูกไหมครับเราจะเขียนอย่างนี้ก่อนนะแฟนของโดมคือ this จุดแฟนนี่คือแฟนของโดมใช่ไหมนะครับแล้วคนที่ถามมันต้องมีคนที่ถามส่งเข้ามาด้วยฉะนั้นอาจารย์ก็จะใส่ requester เข้ามาด้วยว่าใครที่เป็นคนถาม
นะครับใครที่เป็นคนถามแล้วคนถามนี่คือใครนี่ตัวนี้อันนี้นะคนถามนะครับนี่คือคนถามคำถามคือว่าคนเนี้ยกับคนเนี้ยถ้าคนนี้คือแฟนของโดมคนนี้ใช่แฟนของโดมหรือเปล่านะครับอาจารย์ก็จะเช็คว่าถ้าคนนี้นะครับเป็นแฟนถ้าคนที่ถามเนี่ยเป็นแฟนของโดมนะครับเป็นแฟนของโดมโดมจะต้องตอบว่าอะไรโดมต้องตอบว่าจะต้องมีการreturn เดี๋ยวนะก็จะเป็น sys out นะครับ sys out ก็ตอบมาว่าก็ตอบมาว่าสุดที่รักไงแต่บอกว่า yes you are ถ้าถามว่าใครเป็นแฟนก็บอกก็อยู่ไงอยู่เป็นแฟนแล้วถ้าสมมติว่าไม่ใช่แฟนล่ะถ้าเป็นคนอื่นมาถามล่ะถ้าเป็นคนถามคนอื่นมาถามอาจารย์ก็จะตอบว่าNo, I'm free ก็คือบอกว่าอาจจะไปขอเป็นภาษาอังกฤษเนาะจะได้พิมพ์ง่ายนะครับก็บอกว่าไม่มีหรอกเรากำลังฟรีอยู่เราไม่มีแฟนเลยนะครับเราไม่มีแฟนเลยนะครับทีนี้ตัวนี้เห็นไหมครับจากโค้ดคำสั่งนะครับ get fan เนี่ยไปตอบ get fan เนี่ยจะ return type เป็น person อาจารย์ก็เลย return type เป็น person อยู่เสมอนะครับซึ่งไอ้ตัวการ return type เนี่ยมันไม่ใช่ข้อจำกัดเสมอไปหรอกนะครับว่าmethod get จะต้อง return อะไรเป็นยังไงบ้างคือ get fan จะต้อง return เป็น person เสมอก็ไม่จำเป็นหรอกครับอาจจะนะครับมันเป็นข้อเขาเรียกอะไรข้อตามแต่ว่าเราเขียนโปรแกรมแบบไหนสะดวกสมมติอาจารย์ขอเปลี่ยนเช่นไม่ return เลยได้ไหมได้ครับโปรแกรมก็ไม่ผิดอะไรอาจารย์บอกว่าอาจารย์จะไม่ return อะไรเลยครับก็คือถ้าเราได้เรียก method get fan นะครับเรียก method get fan เนี่ยเราก็ให้มัน return เป็น void เลยก็คือไม่ return อะไรแต่ว่าให้มัน print ข้อความตามที่เราต้องการออกมาแค่นั้นเองนะครับฉะนั้นถ้าเป็นแฟนนะครับคนที่ถามเป็นแฟนก็จะตอบว่าใช่คุณไงแต่ถ้าสมมติเป็นคนอื่นก็จะบอกว่าโอ้ไม่มีหรอกเรากำลังฟรีอยู่เรากำลังว่างอยู่นะครับทีนี้พอไปดูตรงนี้ครับไม่ตอบ get fan เนี่ยเมื่อก่อนมันอยู่ในตัว system to output print ใช่ไหมมันก็จะเกิด error นิดนึงทีนี้เราก็จะลบตัว sys ตัวนี้ออกนะครับก็จะเรียกเป็นแบบนี้นะครับเรียก get fan ไปเลยเรียก get fan โดยตรงไปเลยส่วนตัวนี้ก็เหมือนกันครับปึ๊บทีนี้ไม่ตอบ get fan นะครับตอนนี้ยังตี error อยู่เนื่องจากว่าอะไรเนื่องจากว่าไม่ตอบ get fan เนี่ยต้องมีการดูด้วยนะว่าใครเป็นคนถามก็ต้องส่ง requester เข้ามาด้วยว่าใครเป็นคนถามคนที่ถามอย่างเช่นถ้าพลอยเป็นคนถามณเวลานี้เนี่ยนะครับณเวลานี้นะครับนะเวลานี้พลอยกับโดมยังไม่เป็นแฟนกันจะมาเป็นแฟนกันที่บรรทัดที่20ถูกไหมฉะนั้นอาจารย์ก็จะบอกว่าโอเคตอนแรกพลอยถามไม่มีแฟนนะครับพอไม่มีแฟนปุ๊บก็เซตแฟนให้เป็นแฟนกันแล้วก็พลอยถามใหม่อีกครั้งนึงฉะนั้นคำตอบก็ควรจะต้องเป็นแฟนกันก็ต้องตอบว่า yes you are ถูกไหมฉะนั้นอาจารย์ก็ขอรันโปรแกรมนะครับรันโปรแกรมไปปุ๊บเห็นไหมตอนแรกเลยพลอยถามมีแฟนไหมโอ้ไม่มีหรอกเราฟรีอยู่วันที่20พลอยเป็นแฟนกับโดมแล้วเรียบร้อยพอนั้นพลอยถามอีกครั้งหนึ่งพอพลอยถามอีกครั้งหนึ่งโดมก็บอกว่าอยู่ไงเป็นแฟนเราประมาณนี้แต่ถ้าด้วยความเจ้าชู้ของโดมตอนนี้โดมเป็นแฟนกับเป็นแฟนกับพลอยแล้วใช่ไหมอาจารย์ก็บอกว่างั้นเมย์มาถามผิดเมย์มาถามว่าโดมมีแฟนหรือยังเมย์เป็นคนถามนะครับเมย์เก็ตแฟนของโดมเมย์มาถามโดมว่าเมย์โดมมีแฟนหรือยังนะครับโดยความเจ้าชู้นะครับโดยความเจ้าชู้โดมจะตอบว่าไม่มีหรอกเรายังไม่มีแฟนเพราะว่าตามเงื่อนไขมันจะบอกว่าถ้าไม่ใช่แฟนตัวเองมาถามจะต้องบอกว่าโอ้เรากำลังว่างอยู่นะครับฉะนั้นเรารันโปรแกรมนะครับปึ๊บเห็นไหมตรงเนี้ยพอเมย์มาถามทั้งที่ตัวเองมีแฟนอยู่แล้วนะถ้าพลอยถามจะตอบแบบนี้แต่ถ้าเมย์ถามจะตอบอีกแบบหนึ่งโอ้โหเจ้าชู้น่าดูเลยครับคนนี้ฉะนั้นข้อ 8.1 นะครับก็จะแสดงออกมาเป็นข้อความตามนี้นะครับว่าถ้าเป็นแฟนนะครับถ้าเป็นแฟนมาถามจะตอบว่าคุณไงเป็นแฟนเราแต่ถ้าเป็นคนอื่นที่ไม่ใช่แฟนจะตอบว่าโอ้ไม่มีหรอกยังว่างๆอยู่เลยยังชิวๆนะครับอันนี้ก็เลยจะเป็นข้อ 7 กับข้อ 8นะครับ